รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่แม้แต่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็จำบทเพลงโปรดของตัวเองได้นักบัลเล่บัลเลรีน่าท่านหนึ่งเนี่ยที่มีชื่อว่ามาธากอนซาเลสเขาเคยเป็นนักบัลเล่อยู่ที่นิวยอร์กซิตี้แล้วในตอนวัยชราเนี่ยเขาก็ประสบกับปัญหาโรคอัลไซเมอร์ต้องนั่งรถเข็นไม่สามารถเดินเหินได้ปกติทีนี้เนี่ยมีวันหนึ่งเขาได้ฟังบทเพลงซอนเลกซึ่งเขาเคยได้ทำการแสดงมาก่อนเมื่อทำนองหลับผ่านหูเขาเนี่ยมือของเขาก็เริ่มจะขยับร่างกายก็ขยับไปตามบทเพลงเหมือนกับที่เขาแสดงบัลเล่เรื่องนี้เมื่อปี1967เลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่มีปัญหาด้านความจำเนาะแม้ว่าตอนนี้มาท่าจะจากไปแล้วแต่ว่าศิลปะอันแสนงดงามของเขาเนี่ยก็จะคงอยู่ตลอดไป Gen Z and Classical Music